วัดดีคุณต่อศักดิ์กับดร.เดินดินวันนี้เราจะมาตกปลากันในแม่น้ำอเมซอนเสียงสตรีมเป็นไงบ้างดังเกินไปหรือเปล่าดังเหรองั้นแป๊บหนึ่งโอเคไหมเอ้ยหลุดเลยล่ะยอมเสียอีกนิดหน่อยเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีต่อชีวิตมันจังสวัสดีเบเฮมี่มาคุงดูสิเราได้อะไรมาแผ
แพนดิลิทิสตระกูลปลาที่เป็นต้นตำรับของสิ่งมีชีวิตบนโลกเสียงภาพชัดไหมดังอะไรยังไงโอเคพอดีนะว้าวมีตำนานอีกแล้วมีตำนานอีกแล้วก็จะเอาตำนานอีกตึงนะอ่ะผมยังไม่ได้เลยเคมดเสียงใช้ได้ชิบหายแล้วมึงไอ้เหี้ยเลือกเพิ่งอ่านเพิ่นพ่อมึงเหอะไอ้เหี้ยหลุดไม่เป็นไรได้ไปแล้วตัวหนึ่งกูต้องต่อไอ้พวกนี้ให้ได้แล้วก็ค่อยผ่านด่านต่อไปนะฮะได้แค่เกรดเองใช่อดเลยตัวเมื่อกี้นี้ว้าวนั่นมันอะไรกันนี่เชื่อมันต้องกินตัวนี้แน ลูกเห็บนรกกูเชื่อว่าไอ้ตัวเมื่อกี้มันต้องกินตัวนี้เป็นอาหารนั่นแน่เอ้ยไอ้เหี้ยชิบหายใช้เพชรสกิลเหี้ยรัวๆเดี๋ยวมันหลุดปลาช่อนอเมซอนใช่ไหมเหมือนจะใช่แต่เหมือนจะไม่ใช่ช่อนเมซอนธรรมดาเอี้ยเลิกหรือใครนี่อย่าเลยหลุดดิวะสุดท้ายช่อนอเมซอนเมื่อกี้แม่งก็ไม่ได้กินตัวนี้แง่ล่ะโอกาสในการที่มันจะขึ้นมากินปลาที่เราตกมีเพียงแค่ 5% พีคอกแบสไลด่างว้าวแรปเตอร์เดินดินค่าอันดับสูงกว่าเจ้าแล้วสตรีมค่าเดเลย์อยู่นะเนี่ยเกตอีกแล้วช่างหัวปลาในตำนานมาแล้วกันกูต้องตกตัวใดตัวหนึ่งให้ได้ก่อนเพื่อให้จำนวนปลามันครบอู้เลือด192เยอะอยู่ในเลือดตัวนี้อาจหลุดได้ขาโหดเกมแป๊บข้าโหดเกมแป๊บโหลดมาเลยจิมาร์คไม่
มาจอยด้วยกันมาสามารถไอ้นี่ทำความรู้จักกันได้แต่ไม่สามารถไปเป็นทีมในการตกปลาได้แต่เราสามารถที่จะทำให้อันดับของเราสูงกว่าเพื่อนของเราและข่มมันได้ไอ้ชิบหายแล้วมังกรเพลิงออสการ์เผือกหลุดแน่นอนเปี้ยงเขาให้รู้เรื่องแต่มันยังไม่ใช่ตัวที่เราสมควรจะใช้เพชรแป๊บนึงนะพี่เข้าชมรมไหมครับใช่พี่เข้าชมรมอยู่นี่เดี๋ยวนะตอนนั้นรู้สึกเหมือนจะเห็นชมรมแกเป็นชมรมเอ้ยอันนี้มันการแข่งขันจับเวลาชมรมแข่งขันแบทเทิลอ๋ออันนี้ไม่ใช่หายละชมรมอยู่ไหนวะอยู่นี่ชนชมรมอันนี้ไงไม่ใช่อันนี้สิวะชมรมอันนี้ชมรมเราอยู่ชมรมเจ้าทะเลสมาชิกเอาเดี๋ยวนะชุมชนเรื่องสกิลนะเพื่อนเราอยู่ชมรมรัติการเฮ้ยนะมีการเยี่ยมชมตุ๊ปลาด้วยเฮ้ยขอเข้าไปก่อนว้าวเข้าเพื่อนสลามเสือสนักล่าทงกระดูกผู้โดดเดี่ยว Hey chicken tooth body มีอันเดียวมีตู้เดียวหรือไงเนี่ยน่าจะมีอยู่ตู้เดียวมันอยู่ชมรมรัติการฉะนั้นเมื่อเราจะต้องเปลี่ยนชมรมเราขอออกจากการอยู่ชมรมนี้เอ้ยไม่ใช่มันต้องกดชื่อเราข้อมูลของคุณมันออกชมรมยังไงวะขอความแนะนำประกาศปฏิชมรมล่าสุดชิบหายแล้วกูออกชมรมไม่เป็นเฮ้ย
แถวก็ได้จะบอกทีออกชมรมยังไงวะไม่งั้นมันก็อยู่ชมรมเดียวกันไม่ได้หรอกผมยังไม่จับตู้ปลาเลยเฮ้ยโหลดไม่ได้พื้นที่เต็มแล้วกูออกชมรมไม่ได้หรือไงวะคลิกเข้าไปที่ชมรมทำไมมันดูมึนๆจังเลยวะมีวิธีการออกจากชมรมหรือเปล่าวะขอดูตู้ปลาเขาดิเฮ้ยอะไรกันนี่นี่มันฮิเบดูรุสปลาฉลามติดดมบันงั้นเหรอฮะไอตัวนี้นี่เองที่เราต้องการมันคืออะไรมันคือช่อนอเมซอนยักษ์สันนัลล่าเดี๋ยวค่อยไปยกเลิกการไอ้นี่แล้วกันการเข้าชมรมวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวสตรีมมันจะไม่คืบหน้าต้องแก้ตัวอยู่ข้างหลังเอาไอ้เหี้ยแม่งติดมึงมาซะงั้นไม่เป็นไรก็ได้แล้ววะ
ใช่เป็นตัวหายากก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้หายากเท่าไหร่หรอกเร็วจังวะอันนี้อุ้ยน้ำปลาอะไรกันนี่น้ำปลาเรื่องชื่อนี่นาอุ้ยอยากได้จัดร้อยดูสิว่ารอบนี้จะตกได้ไหมเหมือนไอ้นี่มันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่เหมือนมันจะเร็วอุ้ยอันนี้สกิลอันตรายต้องรีบปลดสวัสดีสิทธิมนต์เพชรพดุงนี่คือเกมตกปลาที่มีชื่อว่า Fishing Striker เป็นเกมตกปลาที่ค่อนข้างจะสนุกและต่างจากเกมตกปลาอื่นๆโดยสิ้นเชิงว้าวตกปลาเรื่องชื่อได้ด้วยเมื่อกี้เหมือนสิทธิมนต์จะเข้ามาทางเฟซบุ๊กสินะนี่ไงล่ะตอนนี้คนดูเหลือแค่2คนเลยนี่ว้าวมืออีกแล้วหบตัวหายากกินทีเดียวแม่งไอ้เหี้ยกดไม่ทันตัวเรื่องชื่อกินทีเดียวนี่หมดหลอดเลยตัวนี้สกิลมันเยอะจังเลยวะอ
ทษทีและต้นดินที่ยังอ่านไม่ทันเมื่อกี้นี้อ่ะไหนดูสิพี่แนะนำผมหน่อยว่าจะวาดไดโนเสาร์ตัวไหนดีผมคิดไม่ออกงั้นลองวาดเป็นจิกาโนโตซอรัสละกันวาดเป็นจิกาโนโตซอรัสน่าจะเหมาะกับแกให้ดีออกชมรมไม่เป็นไรไม่เป็นหรอครับใช่พี่ออกชมรมไม่เป็นกูเจอมืออีกแล้วดูสิว่ารอบไหนกันกูจะตกมึงได้สักทีนึงโอ้ยี่อ่ะกูแช่หมดอัตโนมัติแม่งเลยครับกูขี้เกียจตกมึง
แรปเตอร์เดินดินถ้าเกิดรู้วิธีออกสมุกก็ช่วยบอกพี่ทีเรียบร้อยได้แล้วพี่เดี๋ยวนะเข้าที่ชนลมและเข้าที่อันแรกเดี๋ยวรอตกตัวนี้ก่อนดูซิว่าหมุนอัตโนมัติมันจะสามารถเอามาตกตัวนี้ได้ไหมเฮ้ยอย่าบอกกันนะว่ามูอัตโนมัติสามารถใช้ตกปลานี้ได้เอาจริงดิว้าวมวลอัตโนมัติสามารถใช้ตกปลาได้เลยนี่ทางที่เราตกแทบตายไม่เห็นได้แต่มันตกทีเดียวได้เลยออสการ์เผือกเดี๋ยวขอไปดูที่ตู้ก่อนดีกว่าว่าปลามันต้องเอาอะไรออกบ้างโอเคชมลมอันแรกปุ๊บนี่ไงถอนตัวจากชมลมยืนยัน
เซตสมัครเข้าชมรมต้องไปดูก่อนว่าไอ้แรปเตอร์มันอยู่ชมรมไหนรัติการฮันแน่ชมรมของเองเหรอนี่ก็มีมึงอยู่คนเดียวนี่นะเราสามารถเข้าชมรมได้อีก24ชั่วโมงเดี๋ยวนะถ้าเกิดมาตั้งชมรมเองแล้วก็นี่ไงกูกะแล้วเชียวชมรมตัวไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากไม่มีชมรมที่สังกัดอยู่เข้าชมรมอ๋อไอ้นี่กูยังไม่ไอ้นี่นี่หว่ายังไม่ได้เข้าชมรมแบบทางการไปตกปลากันต่อก่อนจะจบสตรีมกูต้องตกให้ได้ทั้งหมดพี่รอซะพี่ลองสร้างดูชมรมมาเหรเรียบร้อยได้อีกหนึ่งตัวว้าวข้าอันดับสูงกว่าเจ้าอีกแล้วWait.
ว้าวมึงอีกแล้วนี่ไงกูกะแล้วมึงต้องขึ้นมาแล้วน่ะอีกสิว้าวชิบหายต้องแก้เดี๋ยวเลือดเพิ่มชิบหายเกลเบ็ดต้องเอาออกไอ้เหี้ยเกลเบ็ดอีกแล้วโดนไอ้เหี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวจ่ายเอาหลุดแต่เดี๋ยวใจกูต้องได้ให้ได้เล่นให้หมดเลยวันนี้กูต้องเอามึงให้ได้ช่องในเมซอนสัตว์นักล่ามึงมีสกิลเกี่ยวเบ็ดเลยสัตว์เรียบร้อยเยี่ยมจริงๆนี่ได้สุดก็ได้มาแล้วว้าวช่วงเอเมซอนสันนักล่าความยาว8เมตรกว่าเลยเหรอวะเยี่ยมทำโมเดลมาดีเนี่ยใส่ตู้ปลาเลยแล้วก็ตกปลาปักเป้าให้ได้เราก็จะได้ผ่านตรงนี้ไปสักทีนึงผมกลายขึ้นมากินเหยื่อ 5% ในที่สุดมันก็มาสักทีนึงมาปลาปักเป้าไปแดกเหยื่อกูซะดีไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้หมดอัตโนมัติไปก่อนยังคิดยังไม่อยากจะตกไอ้ตัวนี้เลือดมันเยอะแล้วเราก็ได้มันมาเยอะด้วยHmm.
เยี่ยมไปเลยหมายถึงต้นอเมซอนเมื่อกี้เหรอใช่หลุดอีกเหี้ยไม่เป็นไรขอดูในตู้ปลาหน่อยสินี่ย้ายช่อนเมซอนไปอยู่อิธิโอเปียแล้วกันเฮ้ยโอซีโคบี้พอย้ายเสร็จปุ๊บเราก็จะล็อกมันไว้หน้าคล้ายปลากระสงเลยเว้ยมาอีกแค่ตัวเดียวคุณต้องการตัวมึงปรับปักเป้าเยี่ยม147เลือดก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าเพลงมันอยู่เนี่ยนี่มันเร็วนี่หว่าผมจะนำพี่ได้เลยรู้เรื่องครับทีเดียวแรปเตอร์ที่จะนำพี่งั้นเหรองั้นเราก็เป็นศัตรูกันโอเคสตรีมชั่วโมงหนึ่งวันนี้สามารถผ่านด่านนี้ไปได้ปักเป้าอเมซอนนี่ไงพี่ก็นำแกอีกแล้วฟุ้งฟูไปแบบเยี่ยมเดี๋ยวนะทีมชั้นเยี่ยมกดอะไรกันนี่อินโดนีเซียว้าวปลาชั้นเยี่ยมนี่มันว้าวปลามังกรนี่นะค่าความสามารถของตัวปลาเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลว้าวข้อมูลพื้นที่อินโดนีเซียมีหลายตัวเลยที่น่าลองนี่บาราก้อนหนึ่งสองสาม
ตัวในตำนานอยากได้อะความอยากมันเข้าครอบงำแต่ตัวธรรมดาก็มีเว้ยปลดล็อกพื้นที่ใหม่โอเคมาเปิดกล่องกันดีกว่าเปิดกาชากันมาว้าวบอลพื้นที่ตรงนี้มีปลาน่าสนใจหลายตัวเลยว่ามึงมาอีกแล้วปลาช่อนอเมซอนเอ๋ยเฮ้ยตัวนี้กูอยากได้มีปลาหลายตัวที่อยากได้ตัวนี้ไปก่อนแล้วกันยิบไปก่อนรอดูเลยว่าผมจะนำพี่ให้ได้นะครับพี่จะคอยดูแรงไอ้สัตว เรียบร้อยรู้เรื่องได้มาอีกหนึ่งตัวจะชื่อว่าปลาอะไรน่ารักจังเลยเว้ยมันคือปลาแพะคอส้มแม่ว้าวมีปลามังกรด้วยกูไม่เอามือรับแพะได้ปลามังกรต้อง170กว่าเลยเนี่ยเลือดนี่มันเร็วแรงเว้ยเอ้ยเอาไอ้เข้มหันหลังกลับเฉยหลุดแน่ๆนั่นไงกากระเทียวตกอีกสักตัวเดี๋ยวปิดสตรีมดีกว่าใกล้เวลาปิดสตรีมขอปลาหายากปิดสตรีมหน่อยแล้วกันก
ดเร็วไปนิดนึงนั่นไงถ้าจะไม่ผิดเหมือนไอ้ตัวนี้จะเป็นปลาที่มีชื่อว่าโคโลราโดสินะถ้าเป็นตัวสีประมาณก็น่าจะเป็นโคโลราโดสีลุงนี่มันแรงเว้ยเยี่ยมล็อกตีนเหรอเยี่ยหลุดไอ้สัตว์เอ้ยอดแดกเลยโอเคขุดภาพปลาโอเคก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วในการปิดสตรีมของเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับใครให้ดูมาตั้งแต่ต้นจนจบขอขอบคุณนักเตอร์เดินดินที่ดูมาตั้งแต่ต้นจนจบครับรวมถึงคุณต่อศักดิ์นะครับแล้วก็บุคคลอีกบุคคลหนึ่งช่วยแสดงตัวหน่อยครับผมอยากรู้ว่าเป็นใครตอนนี้คนดูอยู่ทั้งหมด3คนใครเอ่ยที่ดูอยู่